รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะคืนนี้ขอถามเพื่อหนุ่มๆทางบ้านหน่อยนะครับผมค่ะพ่อบ้านครับผมมีความต้องการสูงแต่ภรรยานี้ไม่ได้ดั่งใจเลยครับผมน้ำหล่อลื่นน้อยไม่มีอารมณ์เลยสมัยก่อนนะมีเลยกันทีนะครับเรียกว่าเป็นรายวันสักพักหนึ่งมีพัฒนาการเป็นรายเดือนตอนนี้มีกันเป็นรายปีครับผมโอ้รายปีเลยเหรอคะรายปีครับนานไปไหมกันเนี่ยนานไปนิดนึงเดี๋ยวได้ปรึกษาคุณหมอเลยกันครับเดี๋ยวคุยให้อีกเรื่องเป็นปัญหาหนักใจของสาวใหญ่ท่านนึงค่ะคือมารู้ตัวว่าตัวเองเป็นไส้เลื่อนนะคะเราจะต้องผ่าตัดด้วยจะตั้งหลักยังไงแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงทั้งก่อนแล้วก็หลังผ่าตัดเดี๋ยวมาติดตามในติวรักเต็มร้อยกันค่ะช่วงรักเลือกได้รักเลือกได้สัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าตัวแทนห้องแต่ละคนถามคำถามเรื่องเซ็กส์แบบตรงไปตรงมาจะตรงใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะทำไมของผู้ชายถึงเอียงด้วยอะคะค่ะอยากทราบว่าโดนบีบหน้าอกบ่อยๆหน้าอกจะใหญ่จริงไหมคะเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับจะมีกระบวนท่าแนะนำหรือว่ามีอะไรแนะนำที่จะทำให้ลูกที่ออกมาเป็นผู้หญิงนะครับอ๋อโอเคทำไมของผู้ชายถึงเอียงด้วยอะคะที่ผมอยากจะถามหน่อยไอ้ที่มีความรู้เนี่ยดูอะไรนะดูข้อมูลเยอะหรือว่าประสบการณ์ด้วยตัวเองก็ประสบการณ์ด้วยค่ะโอเคโอเคครับขอบคุณครับนะคือผู้ชายเนี่ยนะครับผมจะบอกน้องแบบตรงไปตรงมาน้อยมากที่มันอยู่ตรงกลางมันไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาลูกถ้ามันไม่งอก็โอเคแล้วนะไม่ใช่เพราะว่าเอ้ยเขานุ่งกางเกงในรัดซ้ายนุ่งกางเกงในรัดขวาหรอกเพราะลองนึกดูดีๆสิอวัยวะมันอยู่อย่างนี้ไม่ค่อยได้หรอกเวลามันขึ้นมามันก็ต้องมีเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยเข้าใจนะจ๊ะถ้าอยากเอียงแล้วใช้การได้ช่างเถอะมันมีพวกที่งอจนใช้การไม่ได้ครับพวกนั้นก็จะเป็นพวกงอแบบนี้นะถ้าพวกเขาเรียกงอแบบกล้วยหอมนะถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะเจ็บด้วยแบบนั้นพาไปหาหมอเขาลอกพังผืดซะก็หายแต่เอียงไม่ต้องค่ะอยากทราบว่าโดนบีบหน้าอกบ่อยๆหน้าอกจะใหญ่จริงไหมคะโดนบีบแล้วโดนนวดลูกโดนนวดเวลาพูดตอนนี้มันมีบีบกับนวดเพราะถ้าบีบมันเจ็บเนาะแต่ถ้านวดเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนวดเกี่ยวกับการกระตุ้นอะไรทั้งหลายต้องลองบีบหรือนวดนวดค่ะนวดโอเคอ่ะนั่งลงได้ครับหน้าอกผู้หญิงเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมีปัจจัยหลายอย่างอย่างที่หนึ่งฮอร์โมนเพศหญิงต้องดีถ้าอยากให้ฮอร์โมนดีเราก็ต้องพยายามนอนหลับพักผ่อนให้ตรงเวลาหน่อยกินอาหารที่ดีๆหน่อยก็จะฮอร์โมนดีนะจ๊ะออกกำลังกายก็ดีต่อจากนั้นของอะไรไม่กระตุ้นมันก็ไม่ค่อยยืดเหมือนกล้ามเนื้อถูกต้องไหมนะนั้นเมื่อฮอร์โมนดีแล้วมีการบีบนวดเป็นประจำไม่ต้องรอให้ใครบีบนวดเลยจ้ะถ้านวดเธอเองก็ได้เอามือซ้ายนวดขวาเอามือขวานวดซ้ายนะจ๊ะมันก็จะใหญ่ขึ้นที่ทำงานที่สุดก็จะมีการออกท่ากายบริหารนะอย่าไปเปิดยูทิวเอาเพราะว่าเต้านมมนุษย์เนี่ยมันมีอันที่เป็นไขมันด้านนอกจริงไหมและข้างหลังมันก็เป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมจ๊ะแล้วถ้าเราออกกำลังกายท่าดีๆกล้ามเนื้อข้างหลังมันก็ดันออกมาเหมือนกันเข้าใจนะไม่ได้ก็ใช้หนังสือพิมพ์ยัดก็แล้วกันโอ้โหนานๆจะมีผู้ชายสักทีนะต่อเลยจะสอบถามว่าเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับ
จะมีกระบวนท่าแนะนำหรือว่ามีอะไรแนะนำที่จะทำให้ลูกที่ออกมาเป็นผู้หญิงนะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคโอ้โหฟังไปเลยนะมันเป็นเรื่องวิชาการที่เขาถามมาถูกต้องแล้วแต่เวลาจะให้ลูกผู้หญิงเนี่ยมันคงไม่ใช่กระบวนท่าอย่างเดียวมันต้องอย่างอื่นด้วยนึกออกไหมครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยผู้หญิงจะตกไข่1วันถูกต้องไหมครับวันที่ตกไข่นั้นเนี่ยถ้าตัวสเปิร์มเข้าไปเนี่ยตัวสเปิร์มที่ไปถึงก่อนเป็นตัวสเปิร์มผู้ชายเพราะสุจิผู้ชายมันตัวเล็กว่ายเร็วแล้วก็ตายเร็วด้วยส่วนตัวสุจิผู้หญิงเนี่ยมันตัวโตว่ายช้าแล้วก็ตายช้าแปลว่าถ้าอยากได้ลูกชายเธอต้องยกพลขึ้นบกในวันไข่ตกเข้าใจไหมจ๊ะนะโอเคนะนั้นแต่ถ้าเราอยากได้ผู้หญิงเราต้องมีกันเรื่อยๆยกเว้น48ชั่วโมงช่วงจะตกไข่เข้าใจไหมจ๊ะอ่ะนั่นคือสำคัญต่อมาเรื่องท่าทางถ้าเราอยากได้ลูกชายเราต้องประชิดให้ถึงปากประตูมดลูกข้างในถูกต้องไหมครับเพื่อจะได้เข้าไปเลยถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเราอยากได้ผู้หญิงเราต้องปล่อยกลางๆทางเพื่อให้สเปิร์มมันว่ายไปเพราะช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยมันเป็นกรดเข้าใจนะเพราะช่องคลอดผู้หญิงเป็นกรดเข้าใจไหมลูกช่องคลอดผู้หญิงเป็นกรดอ่อนๆที่จะปกป้องตัวเองแล้วถ้าเธอปล่อยสเปิร์มกลางทางอ่ะมันเป็นไงมันต้องกระสือกระสนไปอีกไกลใช่ไหมแล้วถ้าอยากได้ผู้ชายเธอต้องเอาผ่านกรดให้ได้ใช่ไหมเข้าไปสุดท้ายทีนี้อ่ะถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องทำให้ช่องคลอดผู้หญิงเป็นกรดมากขึ้นในช่วงเวลาที่จะมีกิจกรรมถูกไหมครับแต่ถ้าอยากได้ลูกชายก็ต้องทำให้ผู้หญิงเป็นด่างถูกต้องไหมครับถ้าเราประเราประโลมนานมีโฟร์เพลนานผู้หญิงก็จะหลั่งน้ำหล่อลื่นออกมาเยอะถูกต้องไหมครับน้ำหล่อลื่นนั้นเป็นด่างถ้าเราสามารถทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดก่อนหรือพร้อมๆกับผู้ชายโอกาสลูกชายก็สูงขึ้นเข้าใจนะต่อจากนั้นถ้าเราอยากให้ผู้หญิงเป็นกรดเราก็ต้องทำให้ผู้หญิงไม่ถึงจุดสุดยอดถูกต้องไหมที่ตะกี้ผู้หญิงเขาโวยกันนะแล้วเราต้องปล่อยกลางทางพูดง่ายคือถ้าเธออยากได้ลูกสาวเธอต้องปั๊มเร็วๆอ่ะอย่าให้ผู้หญิงมีอารมณ์มาถึงปั๊บก็ลุยเลยเขาก็เครียดใช่ป่ะเขาก็เครียดอ่ะยังไม่พร้อมใช่ไหมลูกเนาะน้ำหล่อลื่นก็ไม่มีมันก็เป็นกรดแล้วก็รีบปล่อยแล้วก็รีบปล่อยเชื้อซะตรงกลางๆนั้นท่าไหนอ่ะนะไอ้ท่าธรรมดาที่เขาเรียกว่าท่าอะไรนะมิชชันนารีเนาะไอ้ท่าปกติที่เธอมีกันอยู่เนี่ยนะไอ้ท่านั้นได้ลูกสาวมากกว่าลูกชายพอดีว่าแฟนหนูอ่ะเขาเป็นคนขี้เงียบมากโอเคโอเคโอเคแต่หนูก็ตอบเป็นเรื่องปกติไม่มีปัญหาโอเคว่าต่อเลยแต่หนูก็ตอบสนองความต้องการของเขาได้ตลอดแต่ว่าพอหนูมีอารมณ์มั่งเขากลับบอกว่าง่วงเขาไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคนี่พวกเราเคยมีความรู้สึกไหมจิตวิทยาโดยทั่วไปอะนะเช่นถ้าให้เกิดว่าเธออยากกินเนี่ยเธอจะพยายามกระเสือกกระสนไปกินใช่ป่ะถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดมันมีอาหารโคตรดีเหมือนกันนั่นแหละนำมาเสนอให้เธอกินเธออาจจะบอกไม่อยากกินก็ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นที่แฟนหนูเขาบอกแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งมองว่าช่วงไหนเขาอยากมีเราก็มีช่วงไหนเขาไม่อยากมีเรามีความต้องการตนเองก็ต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนบ้างใช่ไหมลูกแต่หนูก็มันก็จะได้อยู่กันได้อย่างมีความสุขนะครับเข้าใจนะจัดการความต้องการอันนั้นของตัวเองได้แต่หนูก็รู้สึกว่าแบบก็มันไม่แฟร์คือหนูยังช่วยเขาไอ้นี่แอบผมชอบมากเลยคำถามเนี้ยหนูรู้ไหมผู้หญิงมันต่างกับผู้ชายตรงไหนผู้หญิงเนี่ยบางทีถึงตอนนั้นไม่ค่อยสุขสบายมากนะแต่เกรงใจเขาอะเห็นใจเขาอะหนูก็สามารถมีอะไรเขาได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าผู้ชายตอนนั้นมันเหนื่อยมันเพลียน้องมันไม่ทำงานนะหรือปัญหาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับยกเว้นว่าทฤษฎีนะไม่ต้องไปทำเช่นน้องทำไงครับน้องไปหาเครื่องปั๊มมาปั๊มมันขึ้นเลยนะเสร็จแล้วทำไงก็เขาไม่พร้อมแต่ว่าเราปั๊มได้ใช่ไหมปั๊มเสร็จเอายางรัดโคนเลยแล้วก็จัดการข่มขืนซะก็ได้นะมันเป็นทฤษฎีนะไม่ต้องทำนะจ๊ะทฤษฎีแต่ถ้าจะทำนะอย่ารัดนานนะเดี๋ยวมันเน่าต่อไปเราอยู่กับแฟนแล้วแฟนหนีไปชักว่าผู้หญิงอย่างเราควรรู้สึกยังไงคะอ
ที่น้องเขาถามเนี่ยนะเป็นปัญหาซึ่งโดนถามเป็นประจำมาตั้งแต่ทำรายการชูรักชูรสก็เลยลองถามรุ่นนี้หน่อยสิว่ารุ่นเธอน่ะซึ่งเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเขาเรียกหัวก้าวหน้าหน่อยนะคิดยังไงคิดว่าเราไม่น่าสนใจหรือเปล่าอ๋อโอเคนั่งลงโอเคนะคือเรื่องคำถามพวกนี้ส่วนใหญ่จะโดนพวกป้าๆถามป้าๆไวทองอ่ะนะป้าๆไวทองอ่ะเพราะป้าๆไวทองส่วนใหญ่จะเสียเซลล์จริงไหมลูกใช่ไหมแต่เราสาวๆเราควรจะเสียเซลล์ไหมเราไม่ควรจะเสียเซลล์เข้าใจไหมเพราะว่าการช่วยตัวเองกับการมีกิจกรรมเนี่ยนึกออกไหมเหมือนกับการกินของว่างกับกินอาหารจานหลักเข้าใจนะบางครั้งบางคราเขากินอาหารจานหลักไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็อิ่มเนาะเขาก็แวบกินของว่างเขาบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาอะไรแกนั่นเธอมือฉันก็มีใช้มือเธอทำไมมือฉันนิ่มกว่าเยอะแค่นี้ก็หมดเรื่องเลยแม่งจะได้มีกิจกรรมร่วมกันเห็นด้วยไหมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเวลาเดี๋ยวมันตะกี้น้อยอีกคนเขาถามว่าแกก็หมดแรงเร็วทำไงนะครับเราก็ให้เขาเอาอย่างอื่นช่วยเราต่อก็ได้ใช่ไหมครับโอเคนะเข้าใจนะอวัยวะเพศไม่ได้อยู่ระหว่างขาครับอวัยวะเพศอยู่ระหว่างหูสองข้างมันอยู่ตรงนี้ศูนย์บัญชาการมันอยู่ตรงนี้มันจะสั่งตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ให้ทำก็ได้ใช่ไหมครับเข้าใจอันนี้ไว้นะแล้วก็จะมีความสุขและสำคัญที่สุดก็คือทำให้สมองเราคิดเรื่องดีๆเข้าไว้ไม่ว่าเรื่องเพศเรื่องสุขภาพก็ดีเองใช่ไหมโลกโอเคครับช่วงติวรักเต็มร้อยได้เวลาของติวรักเต็มร้อยค่ะคืนนี้นะคะมาปรับจูนความรักความสัมพันธ์ในชีวิตคู่กันค่ะกับกูรูรักขั้นเทพของเรานะคะให้เกียรติมาอยู่กับเราที่นี่แล้วด้วยค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุกฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับคำถามแรกของเรานะครับจากพ่อบ้านคนหนึ่งนะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับประกันชูรักชูรสครับผมมีปัญหามาสอบถามอาจารย์ครับผมคือผมกับภรรยาเนี่ยแต่งงานแล้วก็อยู่กินกันมา23ปีแล้วนะครับเรามีลูกด้วยกัน2คนครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเราแทบจะไม่มีอะไรกันเลยและภรรยาผมเนี่ยไม่มีอารมณ์ด้านนี้เลยครับทุกครั้งที่เราจะมีอะไรกันเนี่ยเราต้องบอกล่วงหน้านะครับนัดกันล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เลยนะครับวงเล็บปีนึงอ่ะจะมีอะไรกัน2ครั้งครับภรรยาผมเนี่ยไม่มีอารมณ์ก็ไม่ค่อยมีน้ำหล่อลื่นนะครับอาจารย์มีคำแนะนำบ้างไหมครับเพราะว่าดูว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยมันจางหายไปเลยชีวิตครอบครัวมันก็ดูจางหายไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมและภรรยาเนี่ยอายุ42ปีเท่ากันครับเฮ้ยเหนื่อยใจจากพ่อบ้านคนหนึ่งนะครับเอาวิชาการก่อนครับผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีอารมณ์และไม่มีกิจกรรมเรื่องนี้เป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยพอถึงตอนจะมีเนี่ยอวัยวะมันปฏิบัติการได้ไม่ดีน้ำหล่อลื่นมันจะไม่ค่อยออกเหมือนกับไม่เคยซ้อมอ่ะพอถึงเวลามันก็ไม่ออกอันนี้ตรงไปตรงมาก็ต้องเรียนฝากคุณผู้หญิงครับว่าน้ำหล่อลื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยทำให้ช่องคลอดผู้หญิงชุ่มชื้นการมีกิจกรรมทางเพศถ้าเราสามารถมีได้นะกับคู่ของเราที่ปลอดภัยเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งทำให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ยคงความเป็นสาวกระฉับกระเฉงและข้อดีหลังจากนั้นการหลั่งสารให้ความสุขอะไรต่างๆมาก็มีมากมายครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยก็ต้องตอบในฐานะเป็นนักวิชาการว่าการที่ผู้หญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ลึกซึ้งกับคนรักคนนั้นอะคุณจะอายุยืนนะครับถ้าเกิดไปดูเรื่อยๆตามกลไกทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่เป็นสาวโสดหรืออะไรก็ไม่ต้องเกรงใจการช่วยตัวเองก็เป็นอีกวิถีทางหนึ่งซึ่งมีงานศึกษาวิจัยแล้วว่าเป็นแอนตี้เอจจิ้งชะลอวัยนะเพิ่งประชุมเสร็จเมื่อ 2-3 วันก่อนนะก็พูดง่ายๆก็คือว่ามีของต้องใช้ของอะไรไม่ใช้ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็คือตรงไปตรงมาเลยไม่ค่อยใช้ถึงเวลามันก็เสื่อมเอากลับมาสาเหตุดีกว่านะผู้หญิงหลายต่อหลายคนนะผู้หญิงหลายต่อหลายคนคงไม่ใช่ทุกคนมองว่าหน้าที่ของผู้หญิงก็คือมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้มีลูกเสร็จแล้วก็เลิกสนมันอยู่ตรงนี้มันเรียกmindsetครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วจะต้องรู้ว่าการมีกิจกรรมระหว่างชายหญิงนะมันเป็นเพื่อการมีลูกเพื่อเจริญพันธุ์แต่ขณะเดียวมันเป็นความสุขสมร่วมกันครับส่วนพวกที่เป็นชายชายหรืออะไรพฤติกรรมอะไรก็เพื่อความสุขสมร่วมกันแต่ไม่มีลูกครับแล้วเราก็ต้องรู้ว่าการที่เราจะแสดงความรักด้วยภาษากายอ่ะมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำพูดกันบางทีก็ไม่รู้นะพี่นุ่นนะแต่ถ้าเกิดกายมันสัมผัสอวัยวะใหญ่ที่สุดมันผิวหนังอ่ะเราไปนึกอะไรอยู่นะว่าเออมีกิจกรรมตอนนั้นคุณกอดกันไม่ใช่เหรอและการกอดกันเป็นการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แต่ถ้าเกิดมีกิจกรรมให้ครบรูปแบบแบบนั้นอ่ะสุดท้ายมันจะหลั่งสารแห่งความสุขสารแห่งความสุขที่หลั่งมาเนี่ยมันจะทำให้ผ่อนคลายหายเครียดนอนหลับฝันดีการสร้างฮอร์โมนการแก่ชราออกมาดีผมว่าคุณต้องทำอย่างนี้ครับคุณก็ต้องไปปรึกษาก่อนนะไปปรึกษาคลินิกปรึกษาทางเพศซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะโรงพยาบาลใหญ่ๆอ่ะไปให้คำปรึกษาบอกว่าคุณหมอตะกี้ก็ไปฟังชลักชลดมาคุณหมอเขาว่าเนี่ยต้องมาปรึกษาส่วนตัวแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นผู้หญิงแล้วเขาก็จะรู้ปัญหาคุณก็ค่อยพาภรรยาไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็จะแนะนำให้วิธีการแนะนำส่วนใหญ่ที่เราทำก็คือเราจะอธิบายแบบนี้แหละแต่เราอธิบายอย่างละเอียดให้ผู้หญิงเข้าใจและเขาเข้าใจว่าไอ้อันนี้มันจะช่วยทำให้ความรักมันเพิ่มพูนนะคุณจะได้ไม่ต้องไปกังวลใจใครอะไรต่างๆมันเป็นการเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยน mindset ครับมันต้องใช้ผู้ชำนาญการเป็นคนเปลี่ยนคุณเปลี่ยนไม่ได้แต่คุณสามารถไปขอความช่วยเหลือผู้ชำนาญการได้เอาละครับคำถามที่2ของผมนะครับผมคุณหมอครับผมมีความต้องการสูงครับแต่แฟนผมไม่ให้ความร่วมมือครับผมต้องช่วยตัวเองครับเราทะเลาะกันบ่อยมากครับตัวผมเองเนี่ยต้องการที่จะมีอะไรกับแฟนทุกวันครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมนอนไม่หลับนะครับคุณหมอครับหรืออย่างน้อยเลยเนี่ยผมขอ4วันต่อสัปดาห์ครับผมก็ไม่มีความสุขครับเวลาที่แฟนผมไม่ยอมเนี่ยผมต้องออกจากบ้านไปเที่ยวนอกบ้านครับไม่ชอบเลยต้องทำไงดีครับคุณหมอครับนี่พี่ภูมิถามคำถามได้จ้าบ้างเลยนะมันเพิ่งมีการประชุมวิชาการเกี่ยวกับชะลอวัยแล้วเขาก็มีออกมาว่าการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยทำให้หลับสบายมันมี data ข้อมูลมาเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกคุณว่าคุณจะไปเครียดเลยคุณทำถูกทางแล้วอันที่หนึ่งคุณทำช่วยตัวเองอย่างมีความสุขแล้วคุณก็หลับสบายคุณไม่ต้องไปเครียดถูกต้องไหมครับเพียงแต่เปลี่ยนแนวคิดหน่อยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยภรรยาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะในโลกนี้มันแปลกไอ้ที่ผู้ชายที่ชอบภรรยาไม่ค่อยชอบเป็นหมอเหมือนกันบางวันภรรยาบ่นว่าสามีไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้นะแล้วมันก็บอกว่าไงมันต้องลองอยู่กันก่อนใช่ไหมมันจะได้รู้ว่าเป็นอะไรปรากฏว่าตอนลองอยู่กันก่อนมันไม่เป็นพออยู่กันเสร็จแล้วมันเป็นเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปคิดอะไรมากขนาดนั้นถ้าเราสามารถช่วยตัวเองด้วยความรักเมตตาผู้หญิงคนที่เรารักว่าที่เราทำดังนี้เนี่ยเราทำเพราะว่าเรารักเธอและตัวเองก็มีความสุขไปส่วนไอ้เรื่องเที่ยวนอกบ้าน ก็เสี่ยงหน่อยนะเสี่ยงหลายอย่างนะขออนุญาตไม่คอมเมนต์ก็แล้วกันนะแต่การช่วยตัวเองเป็นทางออกอีกทางหนึ่งและวิธีการที่จะทำให้ภรรยามีอารมณ์นี้นะถ้าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะรเราต้องรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขามีฮอร์โมนเพศหญิงเขาเรียกเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงนี่มันสร้างมาจากฮอร์โมนเพศชายชื่อเทสโทสเตอโรนถูกต้องนะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันทำให้เกิดอารมณ์พิศวาสส่วนฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนความรักเพราะฉะนั้นถ้าคุณแสดงความรักเธอดีๆนะเอาอกเอาใจจะต้องถึงขั้นซื้อแหวนพกแหวนเพชรอะไรก็ตัวใครตัวมันแต่คุณทำให้ผู้หญิงเนี่ยนะอิ่มไปด้วยความรักของคุณเนี่ยพออิ่มไปด้วยความรักเยอะๆเนี่ยเขาก็จะใช้ฮอร์โมนเพศหญิงหมดถูกไหมสัดส่วนฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันจะสูงครับเขาปั้มคุณเองเลยผมเคยมาหลายคนแล้วว่าผู้ชายที่ภรรยาไม่เคยสนใจเรื่องนี้ไม่เคยอะไรก็พอวันๆเราใช้งานเขาเยอะเราไม่ดูแลเขาเขามองแล้วไม่รักเขาก็เครียดเขาก็ไม่อยากจะมีกิจกรรมถ้าคุณลองปรับเปลี่ยนเป็นสมัยที่เธอยอมคุณง่ายๆดูแลดีๆอะไรดีๆก็ว่าเข้าไปเอาอกเอาใจเช้าถึงเย็นถึงใช่ไหมพอเอาอกเอาใจปุ๊บเนี่ยผู้หญิงมันจะรักใช่ไหมพอรักเสร็จแล้วมันก็อยากแสดงความรักอยากกอดอยากอะไรต่างๆคราวนี้เรียบร้อยครับอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณหมอจากทาง Facebook นะคะถามมานะคะจากคุณผู้หญิงอายุ39ปีค่ะคุณหมอคะดิฉันกำลังจะตัดสินใจผ่าตัดไส้เลื่อนเร็วๆนี้ค่ะมีอาการปวดหน่วงๆจุกๆแล้วก็ปูดบางครั้งด้วยค่ะบริเวณหัวเหนาแถบซ้ายนะคะสงสัยว่าผู้หญิงเนี่ยก็เป็นไส้เลื่อนได้ด้วยหรอคะหรือว่าจะเป็นโรคอื่นหรือเปล่าคะและดิฉันต้องพบหมอที่อื่นดูไหมคะอีกอย่างต้องเตรียมตัวยังไงผ่าไส้เลื่อนนี่เจ็บมากไหมคะดมยาสลบหรือบล็อกหลังหรือว่าจะเลือกแบบไหนดีกว่ากันรวมถึงสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหมคะคุณหมอเรื่องแรกก็คือผู้หญิงโอกาสจะเป็นไส้เลื่อนเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายมากถามว่าทำไมเพราะโดยปกติเราจะเห็นว่าผู้ชายจะมีลูกอัณฑะถูกไหมครับครับลูกอัณฑะในตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยมันอยู่ในช่องท้องแล้วมันก็ต้องออกจากช่องท้องเข้าไปในถุงอัณฑะมันก็จะต้องมีที่เขาเรียกว่าเป็นรูให้มันออกไปพอออกไปปุ๊บพอตอนเกิดปุ๊บรูนั้นมันต้องปิดแต่ผู้ชายบางคนไอ้เยื่อที่ปิดเนี่ยมันไม่แข็งแรงครับแล้วเป็นคนที่ไอเก่งจามเก่งหรือว่าเบ่งอุจจาระเยอะไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยหลุดไอ้นั้นไส้ก็เข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องผ่าซ่อมแซมตรงนี้ซะก็หายนั่นเขาเรียกว่าไส้เลื่อนโดยมาตรฐานครับ
แต่ว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยมันเป็นผนังหน้าท้องผู้หญิงไม่มีลูกกระทะไม่มีถุงกระทะผนังหน้าท้องบางส่วนเนี่ยกล้ามเนื้ออาจจะไม่แข็งแรงหรือเยื่อพังผืดตรงนั้นอาจจะไม่แข็งแรงแล้วเป็นพวกไอจามเก่งหรือว่าเบ่งอะไรต่างเยอะมันก็จะหลุดเข้าไปในช่องนั้นได้นะวิธีการแก้ไขในอดีตเนี่ยเขาก็จะต้องผ่าตรงที่มันรั่วนะแล้วก็ไปเย็บซ่อมแซมแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่แล้วเขาเอากล้องส่องเข้าไปในท้องอ่ะเขาผ่าจากข้างในเลยแผลเผื่อไม่มีนิดเดียวนะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องดมยาสลบครับถ้าเกิดผ่าแบบนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือการผ่าตัดแบบนี้เป็นการผ่าตัดเล็กไม่อันตรายนะเขาก็ต้องดูเรียบร้อยดมยาสลบได้ให้บัตรทองได้ไหมใช้ได้อยู่แล้วพอได้อยู่แล้วครับอันนี้ตรงไปตรงมาเป็นโรคครับแต่เป็นจริงก็ไปให้คุณหมอตรวจก่อนนะบางทีเห็นก้อนๆอะไรปูดเป็นไขมันก็ใช่ไขมันก็ปูด แล้วนึกว่าเป็นไส้เลือดนะเอาผู้หญิงเป็นยาตรวจซะก่อนโอเคครับก็เคลียร์ไปนะครับ3คำถามอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับกูรูรักประจำรายการของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุขเกริศครับคุณหมอขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับพี่นรสครับวันนี้ขอบคุณรองเท้าจากมาดามฟลามิงโกนะคะหมดเวลาของชูรักชูรสแล้วแต่อย่าลืมค่ะส่งคำถามเข้ามาได้ทุกๆช่องทางเลยค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ